ทุกคนรู้หมดครับว่าการลงทุนในพัฒนาการของเด็กๆ เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศแต่เราปล่อยให้กรุงเทพมหานครลงทุนในศูนย์เด็กเล็กอย่างนี้ได้ยังไงในอายุ3ขวบถึง6ขวบเป็นช่วงเวลาสำคัญในการพัฒนาสมองส่วนหน้าแต่คุณจัดงบโภชนาการ20บาทตอนนี้ปรับเพิ่มเป็น28บาทรวมนมด้วยซึ่งมันไม่พออยู่แล้วคุณลงทุนกับอนาคตของประเทศแค่นี้ผมคิดว่าเราต้องกล้าที่จะทำในเรื่องที่ท้าทายในการอัปเกรดศูนย์การเรียนรู้หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่านี้ด้วยการตั้งงบประมาณ5ล้านบาทตลอด4ปีในการอัปเกรดทั้งความปลอดภัยโภชนาการกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆคุณรู้ไหมว่าครูพี่เลี้ยงเขาทำงานประจำทำงานทุกวันทุกวันนี้ถูกจ้างในฐานะอาสาสมัครกินค่าแรงรายวันไอ้ค่าตอบแทนเนี่ยออกตรงเวลาไหมบางคนออกวันที่10บางคนออกวันที่15คุณต้องรังแกคนตัวเล็กตัวน้อยถึงขนาดนี้เลยผมคิดว่าเราจะต้องบรรจุครูพี่เลี้ยงเหล่านี้ให้เป็นลูกจ้างประจำพร้อมกับจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะการศึกษาปฐมวัยให้พวกเขาอย่างต่อเนื่องให้ได้และฝากชีวิตของเด็กทั้งหมดของกรุงเทพมหานครสำหรับพ่อแม่ที่เขาคาดหวังว่าศูนย์แห่งนี้จะพัฒนาลูกเขาให้หลุดพ้นจากความยากจนให้กับครูเหล่านี้อย่างเต็มความสามารถให้ได้